สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนน่ะเคยได้ยินแบบข่าวที่มีเด็กติดอยู่ในรถโรงเรียนกันบ้างแล้วใช่ไหมถ้าสมมติลูกเกิดไปติดอยู่ในรถนักเรียนรถโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องทำยังไงเราจะเอาตัวรอดยังไงโอเคได้ทั้งสาระแล้วก็ความสนุกไปด้วยเลยไปแล้วก็แชร์ด้วยนะโอเคไปเลยถึงทุกคนหายไปกันหมดอ่ะเอ้าพิมปั้นตื่นเอ้าทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยทุกคนหายไปไหนกันหมดเฮ้ยทำไงกันเนี่ยเราควรติดอยู่ในรถแน่เลยวิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถตู้พวกเขาจะมาทางไหนเฮ้ยเมื่อไหร่รถจะมาเรียนหมายเราขอรอด้วยสิได้แล้วขอรอด้วยดิโอเคพวกเธอยืนรอรถโรงเรียนกับเราตรงนี้แหละโอเคไหมครับโอเคขอบคุณนะคนภายในรถขึ้นมาขอบมาใช่ไหมขอบมาค่ะโอเคเดี๋ยวคุยนับนะคะว่าในรถนี้มีกี่คนนะ1 2 3 4 5 6 7 8คน8คนใช่ไหมคะคุณครูใช่จ้าใช่ทำไมนั่งบนรถสิใช่เมื่อกี้ยืนรอจนร้อนหมดเลยงั้นเดี๋ยวเราเล่นอะไรกันไหมโอเคไอ้จำได้ชนะเมื่อเราง่วงแล้วเราก็ง่วงเหมือนกันท่านเราหลับกันเลยไหมไปนอนหลับแล้วเดี๋ยวทางปังแอบเทปโอเคปังเดี๋ยวปลุกเราด้วยนะก็คือเด็กเสร็จแล้วไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าถึงแล้วยังเนี่ยให้ถึงทุกคนหายไปกันหมดอ่ะเอ้าพิมปั้นตื่นเอ้าทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยทุกคนหายไปไหนกันหมดทำไงกันเนี่ยเราควรติดอยู่ในรถแน่เลยเราก็มีหลักติดอยู่ในรถเหมือนกันแล้วไม่อยากอยู่บนรถเหมือนกันไม่เป็นไรยายไหมเดี๋ยวเราหาวิธีเปิดประตูรถกันดีกว่าไปหาวิธีเปิดประตูรถกันดีกว่าไปเดี๋ยวไปทางนี้นี่ไงประตูมันเปิดตะกอนมันล็อกอะมันล็อกกับพี่ผิงทำยังไงดีอะไม่เป็นไรยายไหมเดี๋ยวเรามาช่วยกันดึงกันดีกว่าไปยายไหมเปิดกันแย่มันแข็งมากเลยอ่ะเปิดไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้อง
ช่วยกันออกแรงเยอะๆมาเปิดกระจกพี่ผิงแล้วจะทำยังไงกันดีคะอ๋อพี่ผิงนึกออกแล้วรถตู้มันจะมีกระจกถ้าเราก็ต้องเปิดกระจกเพื่อที่จะกรขอความช่วยเหลือนี่แหละค่ะพี่นั้นเราไปหากระจกที่มันเปิดได้กันค่ะไปกันค่ะไปเฮ้ยนี่ไงกระจกที่มันมีการเปิดอันนี้ใช่อันนั้นแหละเดี๋ยวพี่จะลองเปิดให้ดูก่อนนะได้ได้นี่ไงกระจกรถตู้จะมีหน้าตาแบบนี้แค่กดและเลื่อนออกเย้เปิดได้แล้วนั้นเราก็ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือกันช่วยช่วยเสียงอะไรอ่ะช่วยช่วยช่วยเด็กหนูรถติดด้วยช่วยได้ค่ะคุณครูพวกเราติดอยู่ในรถค่ะโอเคเด็กนั่งประจำที่ก่อนนะเดี๋ยวครูโทรหาครูขับรถมาช่วยนะค่ะ4กดสัญญาณฉุกเฉินทำไงดีเราติดอยู่ในรถแบบนี้นานๆก็ไม่ได้นะเราต้องหาวิธีการส่งสัญญาณเพื่อให้คนข้างนอกได้รับรู้โอเคถ้าเราไปที่หน้ารถกันไปแล้วนี่ไงหน้ารถนี่ไงถึงหน้ารถแล้วงั้นกดปุ่มสัญญาณฉุกเฉินเลยสีแดงโอเคท่านเดี๋ยวพี่ไปกดเองโอเคจากนั้นถ้ามีคนเห็นแล้วต้องเคาะประตูเฮ้ยทำไมไฟฉุกเฉินติดล่ะให้นั่งคนขับรถนี่นะทุกคนเคาะกระจกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยได้ค่ะช่วยได้ค่ะช่วยค่ะช่วยนะคะโอ้เฮ้ยมีเด็กอยู่ในรถนี่บีบแต่นี่ทุกคนฟังนะการที่เราติดอยู่ในรถอะต่อให้เราตะโกนก็ไม่มีใครได้ยินหรอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องบีบแต่ใช่เลยยายไหมเป็นความคิดที่ดีมากมาเดี๋ยวเราเป็นคนไปบีบแต่เองพ่อเคยสอนว่าที่บีบแต่จะอยู่ตรงกลางพวงมาลัยอ๋อนี่ไงมีสัญลักษณ์อยู่เฮ้ยมันไม่ดังอะพี่ผิงอ๋อยายไหมยายไหมต้องเอามือมาประสานกันแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะมากดตู้ไหมโอเคมากดเลยพี่แม่แล้วไม่มีแรงอ่ะไม่เป็นไรวิธีการเอาตัวรอดก่อนถ้าไม่มีแรงก็ใช้เท้าเลยเฮ้ยทำไมมีเสียงเตะแล้วน่ะเอาเด็กๆอยู่ในรถเหรอใช่ค่ะพวกเราติดอยู่ในรถมาทั้งวันแล้วอ๋อโอเคโอเคนั่นเรามามาลงมาคือซับได้ใครด้วยค่ะถ้าไม่อยากพ่อชมกิมมิงโก้คอมเมนต์ได้ใครอยากให้ทำคลิปเลยบ๊ายบายก็ดีนะที่เด็กๆรู้จักกันตลอดเบื้องหลังคลิปเริ่มให้นั่งไงปุ่มกดสีแดงอ่ะใหม่เริ่มค่ะให้นั่งไงปุ่มกดสีแดงปุ่มอะไรยาให้นั่งไงปุ่มสัญญาณ